สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆสร้างพรีเซตครับก็อาจจะเป็นการสร้างพรีเซตพวก transition ที่เราเคยทำไปแล้วหรือเราอาจจะสร้างพรีเซตกับเอฟเฟคต่างๆเนี่ยก็ทำได้หมดเลยนะครับโดยเราจะทำในโปรแกรม Premiere Pro นะครับจะทำไงไปดูเลยครับหลักๆคลิปนี้นะครับอาจจะเป็นการสร้างพรีเซตของ transition ที่เราเคยทำไปแล้วนะครับในคลิปก่อนๆเนี่ยผมเคยสอนทำ transition ไปเยอะมากนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆเนี่ยถามกันเข้ามาว่าเราอยากจะเซฟเป็นพรีเซตหรืออาจจะเซฟเก็บไว้ได้ไหมเราจะไปใช้คลิปอื่นยังไงเราจะเซฟยังไงอะไรเงี้ยก็มีเพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับผมก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับจริงๆการเซฟพรีเซตเนี่ยมันจะไปทำกับเอฟเฟคต่างๆอะไรก็ได้หมดนะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็น transition อย่างเดียวนะเป็นเอฟเฟคที่เราใส่ขึ้นมาเนี่ยในแถบเอฟเฟคของโปรแกรมเนี่ยเราใส่อะไรลงไปเนี่ยแล้วเราไปปรับแก้ไขอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเราอยากจะเซฟเก็บไว้เนี่ยมันก็สามารถทำได้หมดนะครับก็ไปดูวิธีทำกันเลยนะครับแต่หลักๆผมอาจจะมาทำเป็น transition ก่อนละกันนะก็อันนี้ก็อาจจะเป็น transition ที่เราเคยทำไปแล้วอะไรอย่างนี้นะนี่การเซฟ preset หลักๆที่อาจจะต้องคำนึงนะครับก็คือพวกเอฟเฟคที่เราใส่ไปเนี่ยเรามี keyframe หรือไม่มี keyframe นะครับอย่างพวก transition เนี่ยที่เราทำไว้เนี่ยมันก็จะเป็นเกี่ยวกับ keyframe นะแต่อย่างถ้าเกิดเพื่อนๆอาจจะสมมติเพื่อนๆอาจจะเกรดสีที่ใส่ Lumity Color อะไรแล้วเนี่ยที่มันไม่ได้เกี่ยวกับ Keyframe นะมันก็จะต้องแบ่งไปเป็นอีกแบบนึงนะแต่ถ้าเกิดใส่ Keyframe เนี่ยเราจะต้องมาคำนึงถึงระยะเวลาของเราด้วยนะว่าเราทำไปกี่เฟรมแล้วเราก็ให้ Keyframe มันเริ่มเข้าหรือเริ่มท้ายหรืออะไรอย่างนี้นะมันอาจจะต้องแบ่งกันเดี๋ยวผมอาจจะลองทำแบบที่มีคีย์เฟรมก่อนละกันนะแต่หลักๆอย่างที่ผมบอกผมจะมาทำกับ transition ก่อนละกันนะก็ให้เพื่อนๆกดที่ transition ที่เราทำเนี่ยก็คือตัว adjustment layer เนี่ยอันนี้คือผมยกตัวอย่างของ transition นะก็มาที่ adjustment layer นะที่เราทำเนี่ยมาที่ effect control นะครับแล้วเราก็มาในส่วนของ transform ก็คือ effect ที่เราทำลงไปเพื่อทำให้มันเกิด transition ขึ้นมานะคือใน effect control ของเพื่อนๆเนี่ยจะใส่อะไรลงไปก็ช่างมันสามารถทำได้หมดนะแต่ transition นี้ผมใช้ transform นะผมก็เลยจะมาที่ transform ตรงนี้นะตรงนี้ก็คือ keyframe ที่เราทำไปเรียบร้อยแล้วนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆจะเซฟเป็น transition เนี่ยเพื่อนๆต้องรู้ว่า keyframe เราทำไปทั้งหมดกี่เฟรมนะเดี๋ยวผมจะนับให้เพื่อนๆดูนะว่าไอ transition เนี้ยของผมมันกี่เฟรมนะเราจำเป็นต้องรู้ว่าไอ transition ที่เราทำไปเนี่ยกี่เฟรมเนี่ยเพราะว่าเราจะต้องกำหนดไปในชื่อของ transition ที่เราจะพิมพ์ลงไปนะว่าสมมติเราทำ transition เนี้ยมา10เฟรมเนี่ยเราจะต้องพิมพ์ชื่อมันไปว่า10เฟรมเพื่อที่ว่าเวลาเราจะหยิบมาใช้เนี่ยเราจะได้รู้ว่าไอ keyframe ที่เราทำเนี่ยเราทำอยู่ที่10เฟรมนะเราก็จะได้สร้าง adjustment layer มาให้พอดีกับ transition ที่เราทำนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูแล้วกันเพื่อจะได้ไม่งงนะก็อย่างที่ผมบอกนะว่าเราต้องรู้ว่าไอ้ก้อนนี้กี่เฟรมนะเพื่อนๆก็มาที่เฟรมแรกเราก็นับเฟรมไปเลยนะ1 2 3 4 5 67 8 9 10ก้อนเนี้ย10เฟรมนะผมทำไว้10เฟรมอ่ะก็นับเรียบร้อยแล้ว10เฟรมก็มาที่เอฟเฟคของเรานะครับ transform แล้วก็ให้เพื่อนๆมาคลิกขวานะครับแล้วก็มาที่ save preset ตรงนี้ครับตรงนี้นะคลิกขวาที่ transition ของเราหรือคลิกขวาที่เอฟเฟคของเพื่อนๆเนี่ยคลิกขวาแล้วก็ save preset นะครับอ่ะตรงนี้ก็จะเป็น name ผมก็จะเขียนชื่อมันว่า transition นี้มันคือ shake ใช่ไหม shake transition แล้วก็จำเป็นว่าต้องวงเล็บไว้ว่า10เฟรมนะเพราะว่าเราทำที่10เฟรมแต่ของเพื่อนๆเนี่ยทำไว้15เฟรมหรือ5เฟรม8เฟรมอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็กำกับไว้ว่ากี่เฟรมก็แล้วแต่นะแล้วก็ที่สำคัญนะครับมาตรงนี้ครับ anchor to in point ตรงนี้นะเราจะให้ keyframe เนี่ยมันเริ่มจากเฟรมแรกก็ให้เพื่อนๆมากดติ๊กตรงนี้นะเพราะว่ามันเป็น transition เพื่อนๆต้องติ๊กตรงนี้นะแล้วก็กดโอเคไปเลยนะพอกดโอเคไปแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆมาที่ effect ตรงนี้นะแล้วก็มาที่ preset ตรงนี้นะไอ้ transition ที่เราเซฟมาเมื่อกี้มันก็อยู่ตรงนี้แล้วนะนี่ครับ check transition 10เฟรมนะอ่ะแล้วเวลาใช้เนี่ยสมมติเพื่อนๆตัดอยู่เนี่ยแล้วอยากจะใช้ไอ้ transition ที่เราเซฟมานะก็ให้เพื่อนๆมาสร้าง adjustment layer นะครับก็คือคลิกขวา new item นะครับแล้วก็มาที่ adjustment layer นะกดไปเลยนะแล้วก็กดโอเคแล้วก็ลาก adjustment layer มาวางอ่ะตอนนี้ adjustment layer เนี่ยมันยาวใช่ไหมสมมติเพื่อนๆมีหลาย transition ที่เซฟมาแล้วเนี่ยอาจจะมี5เฟรมบ้าง8เฟรมบ้าง15เฟรมบ้าง10เฟรมบ้างอะไรอย่างงี้นะแต่ transition สมมติของผมเนี่ยที่ผมจะลากมาใช้เนี่ย10เฟรมตัวนี้นะก็ให้เพื่อนๆสร้าง adjustment layer นี้นะแค่10เฟรมพอก็คือนับไปที่10เฟรมนะกดลูกศรขวามือ10ทีหรือจะกดชิปค้างแล้วลูกศรขวามือ2ทีก็ได้นะมันจะไปที่10เฟรมนะกดชิปค้างลูกศรขวามือ2ทีตึกตึกอ่ะตอนนี้10เฟรมแล้วแล้วเราก็ตัดทิ้งเพราะว่าเราจะใช้แค่10เฟรมก็ลากให้มันมาตรงกลางตรงนี้นะแล้วเราก็ลากไอ้เช็ค transition ของเรามาใส่ในนี้เลย adjustment layer แค่นี้เองครับวิธีใช้เราลองเล่นดูครับนี่
แล้วก็สมมุติอีกตัวนึงแล้วกันอันนี้เป็น transition ที่แบบ5เฟรมนะผมลองนับให้ดูใหม่1 2 3 4 5อันนี้5เฟรมก็มาคลิกขวาที่ transform นะครับ save preset แล้วก็อันนี้มันเป็น transition zoom แล้วกันแล้วก็ให้กำกับไว้ด้วยว่ามัน5เฟรมนะ anchor to in point กดโอเคมันก็มานี่แล้วนะแล้วก็เวลาใช้ลาก adjustment layer มาวางเราเอาแค่5เฟรมกดลูกศรขวามือไป5ที1 2 3 4 5 5เฟรมแล้วกด Ctrl K ตัดแล้วก็ลากมันมาไว้ตรงกลางอย่างงี้แล้วเราก็ไปลาก transition ที่เราเซฟมาก็คือซูม5เฟรมตรงนี้มาใส่นี่ครับแค่นี้เองหรือไม่ color เดี๋ยวผมมาที่แท็บ color แล้วกันก็มันเป็นแท็บแต่งสีอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวผมจะลองปรับสีไปที่สมมุตินะอันนี้สมมุติผมจะปรับสีไปมั่วๆแล้วกันก็คือให้เพื่อนๆเห็นว่าผมได้มีการปรับแต่งอะไรมั่วซั่วอะไรอย่างนี้นะให้มันแตกต่างจากภาพแรกนะก็คือผมจะปรับไปมั่วๆนะให้รู้ว่ามันต่างจากภาพแรกอย่างนี้นะสมมุตินะตอนนี้เรามาที่ Effect Control เนี่ยแล้วมันมีคำว่า Lumity Color แล้วเนี่ยเพื่อนๆอยากจะเซฟ Lumity Color ที่เพื่อนๆแต่งสีไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถเซฟได้ก็มาที่ Effect ของเราเนี่ย Lumity Color อันนี้สมมุติว่าเพื่อนๆแต่งสีทำสีอะไรของเพื่อนๆไปแล้วนะก็มาคลิกขวาที่ Lumity Color Save Preset ได้เหมือนกันแล้วเราก็อาจจะเขียนไปว่าอะไรของเพื่อนๆก็แล้วแต่ผมอาจจะเขียนว่า Color 1แล้วกันไอ้สีเนี่ยเราไม่ได้ทำ Keyframe อะไรกับมันเนี่ยเราไม่ต้องมาเลือกอะไรเลยนะเราปล่อยไว้อย่างงี้เลยนะเพราะว่าเอฟเฟคนี้เราไม่ได้ยุ่งกับคีย์เฟรมนะเราสามารถปล่อยไปอย่างนี้ได้เลยเราพิมพ์แค่ชื่ออย่างนี้นะแล้วก็กดโอเคได้เลยแค่นี้เองแล้วมันก็จะมาเด้งที่ตรงนี้เหมือนเดิมนะนี่ครับ color 1สมมุติถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะใช้ในตัวต่อไปเนี่ยเพื่อนๆอาจจะสร้าง adjustment layer มาวางด้านบนตรงนี้ก็ได้ลากมาเพื่อที่เราจะใส่สีที่เราสร้างมาเมื่อกี้นี่เวลาใช้เพื่อนๆก็ลากมาใส่ได้เลยนะอย่างนี้นะนี่ครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองก็คือหลักๆเราต้องดูว่าไอตัวเอฟเฟคที่เราทำเนี่ยมันเกี่ยวกับคีย์เฟรมไหมถ้าเกิดไม่เกี่ยวกับคีย์เฟรมเนี่ยก็สามารถทำแบบวิธีหลังนี้ได้เลยนะแต่ถ้าเกิดเกี่ยวกับคีย์เฟรมเนี่ยเพื่อนๆต้องรู้ว่าไอคีย์เฟรมที่เราทำไปเนี่ยเราทำไปทั้งหมดกี่เฟรมแล้วเราก็พิมพ์กำกับไว้แล้วเวลาใช้เราก็สร้างแอดเจนต์เลเยอร์มาให้เท่ากับทรานซิชันที่เราสร้างขึ้นมานะก็หลักๆจะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันครับเป็นวิธีที่เพื่อนๆถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะอยู่นะวิธีการเซฟพรีเซตเนี่ยจะไปเซฟกับอะไรก็ได้หมดเลยนะวิธีเซฟอันนี้นะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็ใครมีคำถามสงสัยตรงไหนเกี่ยวกับโปรแกรม Premiere Pro เนี่ยหรืออยากจะให้ผมทำคลิปอะไรยังไงเนี่ยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ